คือผมมองว่าเป็นปรากฏการณ์ปกติหลังการรัฐประหารทุกครั้งแหละเราจะสังเกตเห็นก็จะมีกลุ่มคณะของผู้ที่ทำรัฐประหารหรือกลุ่มพวกพ้องก็ออกมาตั้งพรรคการเมืองเมื่อออกมาตั้งพรรคการเมืองความรู้สึกที่ต้องการอยากจะเป็นนายกเป็นผู้บริหารที่มาในระบอบประชาธิปไตยก็จะทำให้กลุ่มคณะผู้ก่อการเนี่ยตั้งพรรคการเมืองและตัวเองก็พยายามที่จะเดินเข้ามาในระบบซึ่งในระบบของกติกาใหม่เนี่ยมันเป็นระบบที่พิสดารมากคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดซึ่งมันผิดแผกแตกต่างไปจากในอดีตอย่างสิ้นเชิงตรงนี้ก็เท่ากับเป็นการเปิดช่องให้ว่าที่ท่านนายกในอนาคตแล้วก็คนที่ทุกคนจับตามองว่าน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยมีช่องทางในการที่จะเล่นมากขึ้นในขณะนี้ก็เหมือนกับเป็นการโยนหินถามทางเมื่อกลุ่มพรรคพวกซึ่งท่านจะปฏิเสธไม่ได้เพราะคนที่เข้ามาเดินคนที่เข้ามาดีลคนที่มาประสานงานกับฝ่ายการเมืองเนี่ยพูดอยู่เสมอแม้แต่กระทั่งล่าสุดท่านเองในการที่ออกไปครม.สัญจรท่านก็พูดถึงพี่น้องผองเพื่อนนักการเมืองด้วยกันในรูปแบบในทิศทางที่ผิดไปจากเมื่อตอนท่านทำรัฐประหารอย่างสิ้นเชิงตรงนี้มันเป็นนัยยะที่บอกให้เห็นว่าท่านคงอยากจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารประเทศต่อไปเพราะท่านอาจจะยังมองด้วยสายตาของท่านว่าบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อยแล้วท่านเองก็ตั้งใจอยากจะทำให้บ้านเมืองเรียบร้อยซะก่อนก็เป็นวิธีคิดเป็นมุมมองของท่านแต่ในสายตาของพวกคนคอการเมืองหรือคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองก็รู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือการเดินเกมเพื่อที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปการออกไปเดินสายครม.สัญจรถี่ขึ้นมันเป็นสิ่งที่บอกให้รู้เลยว่านี่คือการหาเสียงซึ่งผมก็ไม่ว่าท่านหรอกครับเพียงแต่อยากจะเห็นท่านแสดงความกล้าหาญประกาศออกมาเลยว่าท่านตัดสินใจแน่นอนแล้วที่จะให้พรรคการเมืองหนึ่งพรรคหนึ่งพรรคใดเสนอชื่อท่านเป็นหนึ่งในสามของแต่ละพรรคที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นแคนดิเดตที่จะแข่งนายกรัฐมนตรีทุกอย่างมันจะได้กระจ่างชัดทุกคนจะได้รู้แล้วท่านจะทำอะไรก็โอเคเราไม่ว่าเพราะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่แตกต่างจากกันพอรู้ว่าตัวเองจะยุบสภาพอรู้ว่าจะหมดวาระทุกคนก็ต้องขยันลงพื้นที่เพื่อช่วงชิงคะแนนนิยมจากประชาชนนี่มันเป็นเรื่องปกติไม่มีใครว่าหรอกครับเพียงแต่ต้องการอยากจะเห็นความชัดเจนอย่าไปอึมครึมฮะในเมื่อวันนี้พฤติกรรมที่ท่านแสดงออกมันปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเป้าหมายของท่านคืออะไรทีนี้คนก็เลยมองว่าจำนวนที่นั่งที่เขาคาดการณ์กันเนี่ยก็150 160อะไรกันไปที่มองว่าจากณตอนนี้โอกาสของเขาในการที่จะกลับมาภายใต้รูปแบบการเลือกตั้งเนี่ยมีโอกาสสูงน้อยมากเป็นใดฮะคือตรงนี้เนี่ยไม่มีใครตอบได้ฮะอย่าไปเชื่อเลยเซียนนี่หงายท้องกันมาเป็นแถวแล้วไอ้ประมาณการก่อนเลือกตั้งวันนี้เนี่ยปลดล็อกการเมืองก็ยังไม่ปลดการทำกิจกรรมของพรรคการเมืองใดๆเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำได้เลยนโยบายในการที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งของแต่ละพรรคก็ยังไม่ปรากฏเลยวันนี้มันก็เหมือนกับเป็นการชกโชว์ชกข้างเดียวขึ้นไปโชว์ให้ทุกคนเห็นมันก็เลยกลายเป็นที่คาดหวังที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าน่าจะได้จำนวนเท่านั้นน่าจะได้จำนวนเท่านี้คุณตัดสินใจแทนประชาชนคุณคิดแทนประชาชนไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่คุณทำคุณก็ว่าดีพรรคพวกคุณก็บอกว่าดีแต่เราไม่รู้ใจประชาชนว่าดีพอที่ประชาชนจะตัดสินใจเลือกหรือไม่ผมอยากจะให้ดูบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองเวลาประเมินตัวเองเนี่ยหงายท้องกันเป็นแถวเลยเพราะชอบไปคิดแทนประชาชนว่าตลอดระยะเวลาที่ตัวเองทำงานการเมืองมาน่าจะได้รับความสนใจน่าจะเรียกคะแนนนิยมได้แต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันอีกคนละเรื่องเลย
ราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าเราอย่าไปคิดหรืออย่าไปตัดสินใจแทนประชาชนเลยรอให้ทุกอย่างพักการเมืองทุกพักปลดล็อกการเมืองทุกพักปีกองมันดังจริงๆแล้วทุกคนได้ออกมาแสดงบทบาทของตัวเองหรือพูดกันง่ายๆเอานโยบายออกมานำเสนอแล้วก็ได้มีโอกาสชกโชว์ให้ทุกคนเห็นทุกคนจะเห็นแล้วว่าฝีไม้ลายมือใครเป็นยังไงตรงนั้นล่ะจะพอประเมินได้ทีนี้เนี่ยปรากฏการดูดก็ดูเหมือนจะยังไม่จบครับมีหลายๆคนบอกเอ๊ะเดี๋ยวจะมีข่าวใหญ่มีอะไรอย่างนี้มันเลยดูเหมือนว่าทุกๆภาคส่วนหลายๆคนอดีตส.ส.เก่าที่เคยสอบผ่านเนี่ยเหมือนจะไปจับมือเขาแล้วสร้างความมั่นใจสร้างอะไรให้เขาในฐานะนักการเมืองครับพี่มองว่าใครจะได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้คือผมไม่มีบทเรียนอะผมอยากแค่ไปดูประวัติศาสตร์ไปดูประวัติศาสตร์ว่าหลังจากการรัฐประหารขึ้นมาแล้วเนี่ยพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มที่ทำรัฐประหารเองโดยตรงก็ดีพรรคพวกพ่วนเพื่อนพ้องแต่คนที่ทำรัฐประหารยืนอยู่เป็นเงายืนอยู่ข้างหลังก็ดีเนี่ยมีพรรคไหนบ้างฮะที่สามารถยืนระยะได้แล้วก็สามารถประสบความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลโดยตัวเองเพียงพรรคเดียวได้มันไม่เคยมีนะฮะยิ่งกติกาปัจจุบันเช่นนี้เนี่ยตามรัฐธรรมนูญกำหนดมันเป็นเรื่องยากมากที่จะมีพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดที่จะได้เสียงเด็ดขาดมาจัดตั้งรัฐบาลผมคิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันสอนให้รู้เลยว่าพรรคการเมืองที่มาบนสถานการณ์การปฏิวัติเนี่ยและผลสุดท้ายเป็นเช่นไรผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองแม้แต่คนที่อยู่ในแวดวงของคสช.เองเนี่ยก็คงได้ศึกษาคงได้อ่านประวัติศาสตร์นี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเมื่อตัดสินใจเนี่ยจะเข้ามาลุยน้ำแล้วอย่ากลัวเปียกแล้วก็อย่ากลัวว่าจะพัดหลงตกไปในน้ำแม่น้ำซัดจนกระทั่งเจ็บปวดหรือได้รับบาดเจ็บหรือกระทั่งสูญเสียชีวิตอันนี้เราไม่รู้แต่บทเรียนมันมีแล้วประชาชนเองพี่หมอเขาจะยึดมั่นว่าเรื่องอุดมการณ์ไหมฮะอย่างเช่นว่าโอเคฉันเอาเรื่องประชาธิปไตยเป็นหลักกติกาเสียงข้างมากอะไรอย่างนี้แน่นอนที่สุดประชาชนเขาจะมองนักการเมืองว่านักการเมืองคนนี้มีอุดมการณ์ไหมเลือกตั้งครั้งหนึ่งเปลี่ยนพรรคครั้งหนึ่งเลือกตั้งพรรคหนึ่งเปลี่ยนพรรคครั้งหนึ่งหรือพอสถานการณ์แปรเปลี่ยนเนี่ยยังยืนหยัดไหมเขาก็จะรู้เลยมองนักการเมืองมองไม่ยากแล้วคนไหนที่ยืนหยัดเด็ดเดี่ยวคนนั้นมักจะได้ใจประชาชนจะเห็นไหมคนของพรรคการเมืองพรรคใหญ่พรรคหนึ่งเนี่ยเขาก็อยู่ขนาดนั้นกี่ทีคนก็เลือกหรือแม้แต่กระทั่งพอกระแสพรรคตกต่ำไม่เลือกเขาก็ยังยืนหยัดไม่ย้ายพรรคเขาอยู่แล้วพอกระแสพรรคดีเขาก็กลับมาอย่างตัวพวกผมเองเนี่ยที่อยู่ชาติไทยก็เหมือนกันจากชาติไทยจนกระทั่งแปรเปลี่ยนมาเป็นชาติไทยพัฒนาแล้วไม่เคยย้ายพรรคแล้วก็ยึดกลุ่มอยู่กับพรรคของเรานี่แหละแต่ในขณะเดียวกันไปดูบางพรรคไปดูบางคนจะเห็นเลยผละออกมายามที่พรรคเขากำลังเผชิญความยากลำบากออกมาคิดว่าจะประสบความสำเร็จเสร็จแล้วประชาชนก็ลงโทษแล้วก็รู้เลยว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์เป็นนักการเมืองที่กล้าทรยศแม้แต่กระทั่งพรรคของตัวเองและสักวันหนึ่งจะไม่ทรยศต่อประชาชนเหรอเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามีบทเรียนให้เห็นเยอะเลยพวกที่ทิ้งพรรคในขณะที่พรรคกำลังเผชิญความยากลำบากผลสุดท้ายเนี่ยคนก็มองเห็นแล้วก็ตัดสินลงโทษด้วยการไปกาบัตรในคูหาเลือกตั้งมีบทเรียนครับการประกาศเจตนารมณ์ของพรรคการเมืองต่างๆดูบางพรรคอาจจะยังเหมือนแทงกั๊กไม่พูดได้ชัดว่าเอ้ยจะเอาหรือไม่เอากับทางฝั่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยตรงนี้เนี่ยประชาชนเขาจะพี่มองว่าเขาจะเอามาเป็นปัจจัยในการคิดไหมครับในการที่จะไปลงคะแนนให้มันก็มีฮะคือจะถ้าจะเป็นพวกฮาร์ดคอร์พวกที่สนใจการเมืองมากๆเลยเขาก็อยากจะเห็นความเด็ดขาดประกาศออกมาให้ชัดเจนเลยว่าไม่เอานายกคนใดจะสนับสนุนในกรในขอประกาศออกมาให้เด็ดขาดเลย
ผมต้องการสนับสนุนแต่นายกคนไหนคนที่ไม่ได้มาจากระบบพรรคเราปฏิเสธนี่พวกฮาร์ดคอร์ชอบฮะก็จะมีอย่างนี้แต่ในทางการเมืองผมต้องเรียนด้วยความเคารพเลยนะฮะด้วยความสุจริตใจเลยเราอย่าไปคิดแทนประชาชนไม่ได้เลยวันนี้เราต้องรู้ทิศทางว่าประชาชนเนี่ยเขาต้องการเห็นรัฐบาลใหม่อย่างไรการจะมองว่าประชาชนก็ต้องการอยากจะเห็นรัฐบาลใหม่เป็นยังไงเนี่ยดูได้จากการเลือกตั้งถ้าผลการเลือกตั้งออกมามีพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดได้เสียงค่อนข้างจะเด็ดขาดแม้ว่าจะไม่ถึงกึ่งหนึ่งไม่สามารถที่จะตัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคตัวเองได้เนี่ยแต่ก็มองเห็นละว่าเขาต้องการอยากจะเห็นพรรคเนี้ยเข้ามาเป็นแกนนำผู้นำเขาเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาต้องการเห็นนะนี่คือคำตอบซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้พรรคการเมืองเนี่ยที่อยู่ในแวดวงแล้วก็เป็นคู่แข่งขันกันในขณะที่กำลังหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องตัดสินใจแล้วว่าถ้าหากว่าพรรคที่เขาได้เสียงข้างมากเนี่ยเขามาเชิญเราจะไปไหมอันนี้ถ้าพรรคที่ได้เสียงข้างมากเนี่ยจะเป็นคนกำหนดนะฮะไม่ใช่ว่าพรรคการเมืองที่ได้เสียงลำดับ2ลำดับ3ลำดับ4หรือพอมีที่นั่งในสภาแล้วจะเลือกได้เราเลือกไม่ได้ฮะมันจะอยู่ที่พรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากในกติกาถ้าในวัฒนธรรมทางการเมืองไทยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะให้เกียรติกันพรรคการเมืองไหนได้เสียงข้างมากเราก็จะเปิดโอกาสคุณไปตั้งรัฐบาลก่อนเลยถ้าคุณไม่สามารถรวบรวมเสียงจนกระทั่งกลายเป็นเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลได้พรรคที่ได้คะแนนลำดับถัดไปเขาก็จะเปิดโอกาสให้นั่นคือความงดงามในอดีตที่ผ่านมาแต่พอถึงวันนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะกติกาเนี่ยมันผิดไปเลยเพราะมีวุฒิสมาชิก250เสียงซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนเลยอันเนี้ยไปยืนอยู่ข้างไหนข้างนั้นก็มีโอกาสค่อนข้างสูงแล้วพรรคการเมืองจริงจะต้องดูว่าประชาชนเนี่ยเขาต้องการเห็นรัฐบาลแบบไหนลองดูสิครับพรรคนู้น50เสียงพรรคนี้70เสียงก็จัดกระจายไปกันไปหมดอ่ะนั่นแสดงแล้วต้องการเห็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนนอกไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคพรรคไม่ได้เสนอชื่ออันเนี้ยจะไปใช้บทเฉพาะการแล้วอันนี้แน่นอนซึ่งถึงตรงนั้นเราก็ต้องตัดสินใจกันอีกทีนึงว่าใครที่จะมาเป็นผู้นำบนช่วงสถานการณ์ที่ประชาชนต้องการอยากจะเห็นรัฐบาลคือตัวผู้บริหารประเทศไม่ใช่มาจากฝ่ายพรรคการเมืองโดยตรงตรงนี้เราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกข้างไหนและเขาจะเลือกเราหรือเปล่าครับมีนักวิชาการเขาชอบพูดอยู่คำนึงครับอย่าไว้ใจนักการเมืองไอ้ที่ไปแตะไปจับมือหรือไปดูดหรือที่ไปมั่นใจว่าไปจับมือพรรคนั้นไม่ห้อมๆเหมือนแตะมือเฮ้ยจะเป็นมันนามิกันไหมอย่าเพิ่งไปไว้ใจที่มองคำนี้กับนักการเมืองที่พี่รู้จักมาเนี่ยจริงหรือไม่ประการใดครับผมเข้าใจนักวิชาการเขาก็คงมองจากปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงผมก็เข้าใจว่านักวิชาการเนี่ยเขาคงได้เห็นอะไรมาเยอะเป็นพันธมิตรกันนะแต่พอถึงเวลาพรรคที่ได้เสียงข้างมากมาเชิญไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติคือเราต้องยอมรับธรรมชาติของฝ่ายการเมืองนะไม่มีใครอยากจะเป็นฝ่ายค้านหรอกครับการเป็นฝ่ายค้าน1คือนโยบายของพรรคตัวเองที่ประกาศไว้ต่อประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้เลยมันอาจจะมีเศษเสี้ยวตรงกันมันก็โอเคแต่ไม่ใช่นโยบายเด็ดขาดที่จะไปอันที่สองเมื่อเข้าไปเป็นแล้วตัวเองเป็นฝ่ายค้านในกติกาใหม่ในรัฐธรรมนูญเช่นนี้เนี่ยโอ้โหเป็นส.ส.นี่ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเดียวเลยคุณจะไปทำแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วรอตอนงบประมาณเข้ามาใช้ความเป็นกรรมธิการมาแปรยัตติมาอะไรวันนี้นี่รัฐธรรมนูญไม่เปิดโอกาสให้ทำอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใครก็อยากเข้าไปเป็นพรรครัฐบาลเพราะจะได้มีโอกาสนำนโยบายของพรรคตัวเองมาใช้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ส.ส.ของตัวเองสามารถที่จะดูแลทุกสุขของประชาชนได้เพราะการมีรัฐมนตรีเป็นคนของพรรคเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวให้กับประชาชนได้อย่างฉับพลันมันก็จะเกิดประโยชน์กว่านี่เป็นเรื่องปกติอยากให้พี่ให้นิยามหรือวิเคราะห์สั้นๆถึง3พรรคเนี่ยฮะชาติไทยพัฒนา
ประชาธิปัตย์และพรรคกรุงเทพถ้าพี่จะให้นิยามท่านๆแต่ละพรรคในมุมมองต่อการเลือกตั้งข้างหน้าพี่จะมองเขายังไงปรากฏการณ์ผมว่า3พรรคก็คิดเหมือนกันนะนะไม่กล้าที่จะคิดแทน2พรรคไม่กล้าที่จะให้นิยามเขาเพราะการให้นิยามก็คือการคิดแทนเขาแต่ผมเชื่อว่าทั้ง3พรรคมีเจตนาที่ตรงกันคือต้องการอยากจะพาบ้านเมืองให้ก้าวข้ามช่วงวิกฤตที่มันเกิดขึ้นมากว่า10ปีทั้ง3พรรคมีเจตนาที่เหมือนกันอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากจะเห็นการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปสื่อปฏิรูปสังคมปฏิรูปอะไรต่อมีอะไรทุกพรรคผมเชื่อว่ามีเจตนาเดียวกันเพราะฉะนั้นนิยามที่3พรรคเนี่ยผมว่าเป็นนิยามเดียวกันเดินไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่การปฏิรูปประเทศภายใต้กติกาใหม่ที่ทุกคนต้องการอยากจะเห็นช้ำบอบช้ำมาจากการเผชิญหน้ากันกว่า10ปี4ปีของความไม่มีสภา4ปีของการถูกจองจำทำให้ไม่สามารถจะแสดงความคิดความอ่านไม่สามารถจะเคลื่อนไหวอะไรได้ผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่พรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งเป็นพรรคการเมืองแล้วเนี่ยต้องจดจำส่วนพรรคการเมืองใหม่ผมไม่พูดถึงนะเพราะเพิ่งจะเปิดขึ้นมาเพิ่งจะตั้งขึ้นมาใหม่กุมภา62เลือกตั้งแต่คนก็ยังไม่เชื่อแต่เขาพูดบ่อยครั้งเหลือเกินหลังคืออันนี้เราก็ต้องยอมรับอย่างฮะผู้นำเนี่ยนักชาติพูดอยู่เสมอก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายแต่หลังจากพูดแล้วคำพูดกลายเป็นนายเราผมไม่ได้กล่าวหาท่านเลยนะไม่ได้ว่าท่านไม่ได้ตำหนิท่านเลยการที่ท่านพูดแล้วไม่สามารถจะเป็นไปได้ตามพูดเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4-5 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือความคาดหมายมันก็เลยทำให้ไม่เป็นไปตามที่ท่านปรารถนาหรือลดแมพที่ท่านวางไว้ในใจครั้งนี้ก็อีกเหมือนกันครั้งนี้เนี่ยท่านพูดว่ากุมภายังไงจะต้องเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแน่นอนผมก็อยากจะบอกอีกว่าวันนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยใช้มา1ปีเสร็จแล้วพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ4ฉบับที่จำเป็นและก็ในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าต้องมี4ฉบับนี้จึงจะเลือกตั้งได้เสร็จสรรพเรียบร้อยหมดแล้วรอเพียงแต่โปรด9ขึ้นทูล9 2ฉบับแล้วก็โปรด9ลงมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็จะครบหมดเพียงแต่รอว่าจะปลดล็อกทางการเมืองเมื่อไหร่แล้วก็จะปรึกษาหารือกันกับทางกกต.เมื่อไหร่แล้วก็ประกาศความชัดเจนออกมาซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามันไม่มีเหตุแทรกซ้อนใดๆแล้วที่จะทำให้การเลือกตั้งมันต้องผิดไปจากโรดแมปที่ได้วางแผนเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าต้องเชื่อแล้วเพราะวันนี้จะเห็นเลยพรรคการเมืองทุกพรรคเริ่มตื่นตัวแม้ว่ายังประชุมพรรคไม่ได้แต่ก็มีการเริ่มเดินสายออกไปพบผู้สมัครของตนในเขตเลือกตั้งต่างๆแล้ววันนี้แต่ละพรรคก็เริ่มทำกันแล้วนั่นหมายความว่าทุกคนมองไปถึงอนาคตอีก 7-8 เดือนข้างหน้าคือเดือนกุมภาพันธ์เป็นเป้าหมายแล้วต้องบอกว่าส่วนตัวพี่ก็มองว่ามีความเป็นไปได้สูงใช่ไหมครับงวดนี้ผมว่ามันไม่มีเหตุผลใดที่จะมาอ้างแล้วนะถ้ามันจะเป็นแบบบางคนของรัฐบาลที่พูดคือนับระยะเวลาเต็มไปหมดเลยมันอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะดีเลย์ออกไปอีกอาจจะดีเลย์ไปอีกสัก 2-3 เดือนอย่างที่ว่าแหละไม่กุมภาก็ไปเมษาไม่เมษาก็มิถุนาก็สุดแท้แต่โดยภาพรวมผมยังเชื่อว่าภายในปี2562ต้องมีการเลือกตั้งแน่อีกหนึ่งสูตรฮะที่มีคนเคยไปวิเคราะห์กันมองว่าถ้ารัฐบาลของคสช.เนี่ยจะได้ความได้เปรียบควรจะเปลี่ยนตัวเอาทหารออกจากครม.แล้วฟอร์มภาพใหม่ให้ดูเป็นแบบนักบริหารมืออาชีพอะไรต่างๆที่มองสูตรนี้มีความเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยมันก็อาจจะมองได้ว่าก่อนจะถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องสร้างความสด
ปรับครม.เอาคนที่มีฝีไม้ลายมือเอาคนที่ประชาชนยอมรับได้เอาขึ้นมาเชิดหน้าชูตาแล้วก็เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งคนที่ทำงานแล้วมีปัญหาอยู่บนท่ามกลางครห.ก็คัดออกไปนั่นคือฝ่ายการเมืองแต่วันนี้พอทางฝ่ายทหารเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าท่านคิดยังไงวิธีคิดอาจจะไม่เหมือนกันท่านอาจจะยังเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผ่านมา4ปีเนี่ยท่านทำดีเลิศประเสริฐแล้ววันนี้ยังไงประชาชนก็ต้องเลือกท่านและแถมยังมีมาตรา44รองรับหลังจากการเลือกตั้งแล้วจนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่ก็อาจจะมีความเชื่อมั่นในเรื่องอำนาจของตัวเองตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงเชื่อว่าทางฝ่ายพรรคใหม่เนี่ยทานโทษไม่ใช่ทางฝ่ายพรรคใหม่คือทางฝ่ายคนที่คิดว่าอยากจะเป็นรัฐบาลต่อแล้วตอนนี้กำลังกุมอำนาจอยู่เนี่ยเขามีความเชื่อมั่นมากแต่ไม่รู้ว่าประชาชนจะเชื่อมั่นเหมือนกับที่ท่านเชื่อมั่นหรือเปล่าผมอยากจะให้ข้อสังเกตท่านนั่นเองว่าวันนี้ทำไมแต่ละพรรคแต่ละพรรคการเมืองนะจึงพุ่งเป้าไปที่รัฐบาลในสภาพปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าเอาสภาพของรัฐบาลปัจจุบันนี้มาเป็นเป้าในการหาเสียงเลือกตั้ง วิธีคิดวิธีมองถึงบอกมันไม่เหมือนกันน่าจะมองว่าท่านเชื่อมั่นท่านดีแล้วแต่วันนี้เนี่ยอยากจะให้มองเหมือนกันว่าทำไมพรรคการเมืองทุกพรรคเลยถึงเอาท่านมากลายมาเป็นเหยื่อล่อมาบอกประชาชนเวลาหาเสียงเนี่ยก็จะใส่แต่ในสิ่งที่ท่านได้ทำมาตลอดระยะเวลา4ปีก็ต้องกลับไปคิดละพอสอนเนี่ยฮะเรายังจะต้องมาพูดกันเรื่องรัฐบาลเฉพาะการอีกมั้ยในยุคนี้สมัยนี้ผมว่าเราจะไปคิดเลยฮะเรื่องรัฐบาลเฉพาะการหรือรัฐบาลอะไรวันนี้มุ่งหน้าไปอย่างเดียวฮะทำบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยซะแม้ว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้มันก็ยังดีกว่าไม่ได้เป็นเลยแล้วก็เชื่อว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วมีรัฐบาลใหม่แล้วพอการเมืองเข้าสู่โหมดปกติแล้วเนี่ยคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในเรื่องของกติกาเพราะวันนี้ทุกคนเห็นหมดแล้วเนี่ยว่ามันมีข้อจำกัดยังไงแล้วถ้าเดินไปตามแบบเนี้ยความตีบตันที่จะต้องไปเผชิญข้างหน้าปัญหาอุปสรรคที่จะต้องไปเผชิญข้างหน้าจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันจนเกินกว่าที่จะมาทำนโยบายที่แต่ละพรรคการเมืองเสนอไปได้เนี่ยมันจะเป็นข้อจำกัดเมื่อเราดูฮะอย่างล่าสุดเนี่ยที่รู้สึกออกมาเหมือนจะค่อนข้างจำกัดหรือว่าเข้มข้นนิดนึงคือการเรื่องโซเชียลมีเดียในเรื่องของการที่จะโพสต์ต่างๆหรือไปกดไลค์ซึ่งดูเหมือนรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องพวกนี้มากครับที่มองเรื่องนี้จะมีผลต่อการเลือกตั้งมีเยอะเลยฮะวันนี้รูปแบบผมยังคุยกันอยู่เสมอกับนักการเมืองด้วยกันนะยังบอกเลยว่ารูปแบบต่อไปนี้การขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ละวันนี้กลายเป็นสงครามมีเดียไปละมันเป็นสงครามว่าใครจะหาแฟนเพจของตัวเองได้เยอะใครมีวิธีการที่จะให้สื่อไปถึงประชาชนได้เยอะกว่ากันวันนี้ต้องไม่ลืมนะว่าสื่อที่ใช้อยู่โทรศัพท์มือถือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสมาร์ทโฟน 80-90% ละเพราะนั้นการเข้าถึงนี่ง่ายมากเลยต่อไปนี้จะเป็นสงครามสื่อจริงๆฮะเป็นสงครามมีเดียที่จะต้องช่วงชิงกันแล้วเพราะนั้นใครที่มีความได้เปรียบในเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นคนที่กุมสถานการณ์ได้ดังจะเห็นได้เลยผมก็ยังแปลกใจรัฐบาลมีเดียอยู่ในมือเยอะไปหมดแล้วสามารถที่จะคุมได้หมดเลยแต่ทำไมไปหวั่นไหวอย่าไปคิดสิครับว่าการที่มีเดียออกมาการที่สื่อออนไลน์ออกมาทั้งหลายเนี่ยมันทำให้ภาพพจน์รัฐบาลเสียทำไมคุณไม่คิดว่าวันนี้คุณมีอยู่ต้องเยอะและเยอะกว่าทำไมคุณไม่ทำให้คนเกิดความรู้สึกอะเชื่อมั่นทำให้คนเกิดความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผ่านเข้ามาเนี่ยล้วนแล้วแต่บิดเบือนล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่คุณทำความจริงออกไปสิฮะคือวันนี้ผมว่าประชาชนเนี่ยอย่าไปประเมินเขาต่ำนะว่าพอบริโภคสื่อหรือเสพสื่อแล้วไม่ได้คิดทุกคนคิดเหมือนกันนะฮะการที่ใครจะแชร์ต่อหรือใครจะกดไลค์เนี่ยไม่ใช่เห็นสนุกกดนะไอ้พวกนี้อาจจะมีแต่มีเป็นส่วนน้อยแต่พวกที่อ่านและมีความสนใจนี่มีอยู่เยอะนะฮะการจะไปแชร์แล้ววันนี้รู้ได้ว่า
มันเป็นการผิดกฎหมายด้วยถ้าหากว่าไปแชร์ในสิ่งที่กระทบกับสังคมกระทบต่อความมั่นคงของชาติทุกคนก็รู้การที่เขากล้าแชร์การที่เขากดไลค์เข้าไปมีส่วนร่วมกับเจ้าของเพจผมว่าหรือไอ้เจ้าของคนที่แอดมินเนี่ยผมว่าแสดงว่าเขาก็ต้องใช้วิจารณญาณของเขาแล้วเพราะนั้นรัฐบาลอย่าไปหวั่นไหวนะฮะสื่อมีมากกว่าตัวเองกุมความได้เปรียบมากกว่าทำเหมือนกันสิครับทำให้คนเขาเห็นมันกลายเป็นภาพของความหวาดกลัวฮะกลายเป็นการล่าตามล่าตำรวจก็ไปหิ้วมามันกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยฮะเนี่ยตัวนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์20ปีที่กำลังจะพูดถึงเรื่องมีเดียพูดถึงเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยถ้าไปยึดโยง20ปีวันนี้มันไม่ได้แล้วเพราะสื่อเนี่ยวันนี้มีเดียต้องไม่ลืมนะฮะแทบจะเรียกได้ว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ต้องคิดให้ดีแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่าไปมองว่าคนที่บริโภคหรือแอดมินที่เขาป้อนข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเขาคิดจะจ้องล้มคิดจ้องโค่นล้มรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียววันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมองว่าการแชร์ความรู้การแชร์ประสบการณ์การแชร์ข้อมูลในสิ่งที่เองได้มานั้นจะทำให้สังคมมันดีขึ้นส่วนคนบริโภคก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วรัฐบาลเนี่ยผมไม่เห็นรัฐบาลเสรีประเทศไหนละที่ไปกำจัดที่จะไปคอยปิดกั้นที่จะไปคอยหิ้วแอดมินที่จะไปคอยอะไรยกเว้นเรื่องความมั่นคงกับยกเว้นเรื่องของการจับจ้วงสถาบันในเรื่องอื่นสิทธิเสรีภาพในเรื่องทางการเมืองในเรื่องของการบริหารประเทศเนี่ยผมคิดว่าต้องใจกว้างวันนี้ต้องการอยากจะเห็นปฏิรูปการเมืองใช่ไหมวันนี้อยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยตามที่พวกคุณหวังใช่ไหมถ้าคุณต้องการอยากเห็นปฏิรูปการเมืองอยากเห็นความเป็นประชาธิปไตยต้องทำใจให้กว้างอย่าคับแคบฮะมันเลยดูเป็นภาพเหมือนคอนทราสต์นิดๆนะเหมือนว่ามั่นใจที่ลงพื้นที่แบบก็นี่ฮะผมถึงบอกว่ามันย้อนแย้งบางทีมันย้อนแย้งกันเองก็พูดอยู่ตลอดเวลาเลย4ปีมีความมั่นใจอย่างโน้นอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันพอใครวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาคุณหงุดหงิดละตาเขียวแว๊บเสียงใสอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันย้อนแย้งกันคุณต้องเชื่อมั่นดิเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำนั้นประชาชนชอบเหมือนกับที่คุณออกไปเนี่ยรักลุงตู่สนับสนุนลุงตู่คุณต้องรู้ว่าเหล่านั้นเนี่ยสุจริตใจหรือจับตั้งคุณก็ต้องรู้มันคุณจะไปหวั่นระแวงอะไรนะฮะถ้าคุณมั่นใจจริงๆ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำงานง่ายที่สุดไม่มีกระบวนการตรวจสอบไม่มีกระบวนการอภิปรายในสภาไม่มีใครตั้งกระทู้ไม่มีอะไรทั้งนั้นและยังแถมกฎหมายระเบียบข้อจำกัดใดที่เกิดขึ้นมาคุณยังมีมาตรา44เป็นยาดำเป็นแก้วสารพัดนึกที่ทลายอุปสรรคทั้งหมดได้อีกเพราะนั้นกูไม่กลัวอะไรมันจะอีกเรื่องนึงที่เขาจะชอบโทษตลอดผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะอย่างเขาจะอันไหนที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลทั้งหมดในอดีตทั้งหมดเลยก็ชอบบอกว่าเนี่ยแหละต้นตอเห็นไหมทำไม่ได้เราทำได้แต่มันดูเหมือนว่าอ้าวแล้วยังไงกันแน่ฮะมันดูคอนทราสต์อ่ะกับสิ่งที่เขาพยายามจะพูดอันนี้ก็ต่อมันพูดเหมือนกับคนมันขาดความมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งที่แก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่ผ่านมาที่คุณบอกตั้งแต่เรื่องของการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปัญหาของเรื่องการสร้างความปองดองตั้งแต่ปัญหาของเรื่องของการที่จะให้เข้าถึงรัฐบริการของรัฐตั้งแต่เรื่องของการปฏิรูปด้านต่างๆ4ปีเต็มๆที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเนี่ยเขาจับตาแล้วเขาก็เฝ้าดูอยู่ว่าอันไหนบ้างที่จับเป็นชิ้นเป็นอันได้และอะไรบ้างอันไหนบ้างที่เป็นเพียงลมปากเฉยๆหรือเป็นเพียงตัวหนังสือบนกระดาษแผ่นสุดท้ายพี่อยากให้พี่มองนิดนึงว่าหลังจากช่วงนี้เราต้องจับตาอะไรในทางการจับตาอะไรผมคิดว่าจับตาว่าคสช.กับรัฐบาลเนี่ยเจ
จะเริ่มปลดล็อกเมื่อไหร่จะคืนอิสรภาพให้พรรคการเมืองเนี่ยสามารถไปดำเนินกิจกรรมตามที่บัญญัติไว้ในตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไหมวันนี้ต้องไม่ลืมนะฮะว่ามีบางหมวดบางมาตราในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเช่นเรื่องการเลือกตั้งก็ดีเช่นพรบ.พรบ.ว่าได้พรรคการเมืองก็ดีเนี่ยมันจะมีเงื่อนเวลาว่าจะต้องทำเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลก็จะต้องมาใช้มาตรา44ใช้ยาดำใช้แก้วสารพัดนึกอีกซึ่งตัวนี้มันไม่เกิดผลดีเลยเพราะมันจะกลายเป็นว่ามาตรา44นี่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญละผมอยากจะเห็นประชาชนให้ความเคารพให้เกียรติแล้วก็ยกย่องรัฐบาลวันนี้ทุกอย่างทำตามกติกาเถอะครับในเมื่อจะคืนแล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลทำดีมาเพียงพอแล้วอย่าไปปิดกั้นเลยฮะให้แต่ละพรรคเข้ามาการแข่งขันในทางการเมืองเนี่ยประชาชนเขาชอบนะฮะออกจากเส้นสตาร์ทพร้อมๆกันบนความเท่าเทียมกันไม่ใช่อีกฝ่ายนึงออกจากเส้นสตาร์ทที่จุด100เมตรอีกฝ่ายนึงไปออกจุดสตาร์ทที่50เมตรไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างนั้นประชาชนเขาจะตำหนิได้